Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าของจอผักกาดเอ๊ะหรือต้องเรียกว่าผักกาดจอนะคะจริงๆก็เรียกกันทั้ง2 อย่างนะคะผักกาดจอแล้วก็จอผักกาดเมนูพื้นบ้านยอดนิยมของพี่น้องคนเหนือที่หากินได้ง่ายทำกินกันเป็นประจำแทบทุกบ้านรสชาติแต่ละบ้านเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยยกเว้นแต่บ้านหลังนี้ค่ะที่แตกต่างมากผักกาดจอที่หลิวได้กินในสมัยเด็กๆอะค่ะมันไม่เหมือนกับผักกาดจอที่ไหนเลยหลังจากยายเสียไปแล้วก็ไม่เคยได้กินผักกาดจอรสชาตินั้นอีกเลยผักกาดจอสูตรของที่บ้านเนี่ยค่ะได้รับอิทธิพลจากชาติพันธุ์อื่นมาอีกทีนึงก็จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยแอบได้ยินมาว่าแม่อุ้ยมีการใส่เคล็ดลับความอร่อยเฉพาะตัวลงไปอีกด้วยนี่คะคุณยายหลิวอะเป็นนักทำปลาร้าแบบมือฉมังเลยยายก็จะมีการใส่ปลาร้าด้วยจอผักกาดของที่บ้านหลิวเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยโสภามากเมื่อเท่าไหร่เอานะเราวัดกันที่รสชาติอยู่แล้วค่ะแล้วรสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นรสชาติที่มันทำให้หลิวกินข้าวได้เยอะมากหลิวกินผักกาดจอของยายคนเดียวทั้งหม้อทั้งวัน3มื้อไม่กินอะไรเลยโอเคค่ะเชื่อแล้วค่ะว่าอร่อยจริงๆคงเป็นเพราะว่าแม่อุ้ยเนี่ยปรุงทุกหม้อจากหัวใจจริงๆนะคะอย่างที่ได้บอกกับปอไปว่าเป็นสูตรที่ปรับมาจากความชอบของสมาชิกในครอบครัวรสนิยมของตาค่ะมันถ่ายทอดมาผ่านผักกาดจอของยายอะไรเงี้ยมันคือสิ่งละอันพันละน้อยของคนในบ้านเราที่มันมารวมกันผักกาดจอของที่บ้านนะคะมันจึงมีแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวพบกับเรื่องเล่าจากจอผักกาดหรือผักกาดจอจากคุณต้นหลิวสาวรักษ์เชื้อคำกองบรรณาธิการสาววัย28ปีจากจังหวัดเชียงใหม่ที่คิดถึงผักกาดจอฝีมือแม่อุ้ยจนสุดหัวใจเมนูที่ทำให้เจริญอาหารในวัยเด็กด้วยรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างจากทุกหม้อในโลกใบนี้รสชาติจากปลายจวักและหัวใจของแม่อุ้ยที่ปรับและปรุงเพื่อสมาชิกในครอบครัวจนลงตัวเรื่องราวของความหลากหลายของทั้งผู้คนและวัฒนธรรมในภาคเหนือที่มีหลักฐานผ่านการเวลามาอย่างยาวนานอย่างผักกาดจอเมนูธรรมดาที่วิธีการทำและวัตถุดิบไม่ธรรมดาถั่วเน่าน้ำอ้อยก้อนหรือการเจาน้ำมันคืออะไรรวมถึงเรื่องราวการปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามจังหวะและโอกาสได้เดินทางไกลบ้านออกมาเรื่อยๆเพื่อทำตามความฝันเต็มที่และมีความสุขเสมอกับการเป็นนักเขียนประจำเว็บไซต์ชื่อดังเกี่ยวกับอาหารเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่นะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่เจียงใหม่แล้วก็เลยกู้ตึงหาเมนูหนึ่งเป็นเมนูบะดอกบะดายเมนูธรรมดานี่แหละแต่ว่าซ้อกินที่ไหนบะได้ละเพราะว่าเจ้าของสูตรเนี่ยไปเมืองฟ้าเมืองสวรรค์แล้วเนาะก็คือแม่อุ้ยผักกาดจอของสูตรแม่อุ้ยน้องนะบะไซจิ้นหมูเลยจะบะเจ้าน้ำมันตุยตั้งแต่แม่อุ้ยเสียไป10กว่าปีเนี่ยก็ยังบ่เคยได้กินจอผักกาดสูตรนี้แห่งเลยแต่ว่าก็ยังจำรสชาติได้อยู่เฮ้ยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันล้ำขนาดจอผักกาดของแม่อุ้ยนี่มันลำเต๊ะๆนะแคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีการเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเต่ากระด้งทอนๆด้วยลูกมาๆๆเออถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voiceFlavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีจอผักกาดอาหารพื้นบ้านภาคเหนือนะคะที่ปอรู้จักชื่อก่อนหน้าตาแล้วก็รสชาติอีกค่ะเนื่องจากตอนเด็กๆนะคะทุกเช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่บ้านก็จะชอบเปิดเพลงมากๆซึ่งคุณพ่อกับคุณแม่นะคะหลักๆก็จะฟังแต่เพลงแนวลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตรวมถึงเพลงโฟกคำเมืองค่ะเลยทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับเพลงผักกาดจอของคุณจารันมโนเพชรนะคะโตมาหน่อยเนี่ยก็จะได้ยินจากท่อนหนึ่งในเพลงไว้ใจได้กาเพลงฮิตของคุณลานาคำมิน
แล้วก็ช่วงวัยรุ่นนะคะก็มีเพลงจอผักกาดขาดเธอของคุณปู่จานลองไมค์แล้วก็ไม่รู้ว่ามีนักร้องทางภาคเหนือคนไหนทำเพลงเกี่ยวกับจอผักกาดหรือผักกาดจออีกหรือเปล่าด้วยนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีมากๆเลยค่ะที่จะได้มาทำความรู้จักกับเมนูนี้ให้มากขึ้นผ่านเรื่องเล่าจากสาวเจียงใหม่คนนี้ค่ะถูกต้องถูกต้องเพลงของคุณจรัญมโนเพชรมังโซพาวเวอร์พอสมควรค่ะอาหารเหนืออยู่ในเพลงเยอะพอสมควรจริงๆก็เรียกกันทั้งสองอย่างนะคะผักกาดจอแล้วก็จอผักกาดภาษาเหนือจะมีคำที่กลับกันกับภาษากลางนะคะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นบ่อน้ำภาษาเหนือก็จะเรียกว่าน้ำบ่ออะไรเงี้ยค่ะแม่น้ำปิงทางเหนือก็จะเรียกว่าน้ำแม่ปิงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผักกาดจอหรือจอผักกาดมันก็เรียกสลับไปสลับมาแล้วแต่ใครจะชินแบบไหนด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตามที่เราพอจะสังเกตกันได้นะคะว่าสมการของชื่ออาหารแต่ละเมนูนะคะจะมาจากวิธีการทำบวกเข้ากับวัตถุดิบหรือรสชาติเช่นต้มปลาหมูปิ้งผัดเผ็ดหมูป่าแกงจืดก็จะทำให้เราพอเดาหน้าตาไปจนถึงรสชาติได้เลยค่ะรวมถึงผักกาดจอหรือจอผักกาดถ้าคิดแบบไวๆนะคะก็คงเป็นการนำผักกาดมาจออ่ะนี่แหละค่ะปัญหาผักกาดเนี่ยพอเดาได้ค่ะอันนี้ขอทดไว้ในใจก่อนแต่การจอนี่สิคะคือวิธีการอะไรตัวคำว่าจอเนี่ยค่ะก็มีความทริกกี้เหมือนกันก็คือเมนูที่ใช้คำว่าจอเนี่ยจะมีน้อยมากแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันแทบจะมีแค่ผักกาดจอเมนูเดียวเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนเคยตั้งสมมติฐานไว้ว่าคำว่าจอมันอาจจะไม่ได้หมายถึงวิธีปรุงอาหารแต่หมายถึงการรอให้รสชาติอะค่ะมันซึมเข้าไปในตัววัตถุดิบที่ผ่านการปรุงมาแล้วอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะมีการใช้คำว่าจอในเมนูอื่นๆด้วยเช่นกันอย่างเช่นจอผักน้ำจอผักโน่นผักนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่โดยหลักคือการจอเนี่ยก็คือเหมือนต้มผักอย่างนึงอะไรนี้มากกว่าจอผักเนี่ยก็ต้องมีรสเปรี้ยวด้วยเล็กน้อยซึ่งจะเป็นรสเปรี้ยวจากมะขามค่ะจะเป็นมะขามเปียกหรือว่าเป็นมะขามสดส่วนใหญ่ก็จะใช้มะขามเปียกแหละเพราะว่าเป็นของที่มีติดครัวกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยมะขามสดก็แล้วแต่วาระและโอกาสที่มันสะดวกการจอนะคะหากสรุปแบบไวๆแล้วก็คงไม่ต่างกับการแกงค่ะก็คือการนำผักมาแกงจนมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยจากมะขามซึ่งถ้าเจาะลึกลงไปอีกนะคะจากการหาคำตอบของคุณต้นหลิวมาให้เราแล้วเนี่ยการจอคือการรอให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงจุดที่ต้องการค่ะนั่นก็คือการต้มแล้วก็ปรุงน้ำซุปที่กลมกล่อมแล้วก็มีความเปรี้ยวเล็กน้อยก่อนนะคะตามด้วยใส่ผักลงไปเฝ้ารอจนรสชาติจากน้ำแกงเนี่ยซึมเข้าสู่ผักจนได้ที่เพื่อให้ผักดูดซึมรสชาติของน้ำแกงเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นจอผักกาดนี้ค่ะเป็นเมนูพื้นบ้านของล้านนาแบบแท้ๆทำได้ง่ายมากและนิยมทำกินกันแทบทุกบ้านเลยค่ะเป็นเมนูที่คอมมอนมากก็คืออย่างที่พูดไว้ตอนต้นว่ามันจะมีเพลงหนึ่งของคุณจรัญมโนเพชรเนาะชื่อเพลงผักกาดจอเลยค่ะซึ่งไอตัวเนื้อเพลงเนี่ยค่ะก็จะเล่าว่าอุ้ยกินผักกาดจอมาทั้งวันทุกวัน2วัน3วันแล้วไปหาสาวบ้านไหนเขาก็ทำผักกาดจอจนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนภาพว่าผักกาดจอค่ะเป็นอาหารที่แบบคอมมอนมากๆของคนเหนือของคนล้านนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนเดี๋ยวนี้กินผัดกะเพราอะไรค่ะคนเมื่อก่อนก็กินผักกาดจอโอ้ยกลัวแล้วตายแล้วกลัวแล้วเจ้าค่ะแม้จะเป็นเมนูที่บ้านไหนก็ทำกินกันได้ง่ายๆนะคะแต่เรื่องเล่าของรสชาติจอผักกาดวันนี้เป็นเมนูธรรมดาที่คิดถึงมากเป็นพิเศษแน่นอนค่ะพอรสชาติที่คิดถึงไม่สามารถหากินที่ไหนได้อีกแล้วผักกาดจอที่หลิวได้กินในสมัยเด็กๆอะค่ะมันไม่เหมือนกับ
ผักกาดจอที่ไหนเลยแล้วก็หลังจากยายเสียไปแล้วก็ไม่เคยได้กินผักกาดจอรสชาตินั้นอีกเลยก็เพิ่งมาทำกันบ้านก่อนที่เราจะมาคุยกันนี่แหละโดยการโทรกลับไปถามที่บ้านว่าเอ๊ะทำไมผักกาดจอที่เคยกินตอนเด็กๆเนี่ยมันถึงรสชาติไม่เหมือนกับแบบผักกาดจอที่เป็นแกงถุงตามตลาดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้ความว่าผักกาดจอสูตรของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นสูตรที่ได้รับอิทธิพลจากชาติพันธุ์อื่นมาอีกทีนึงโดยที่คุณแม่เนี่ยค่ะก็จะใช้คำว่าเป็นผักกาดจอสูตรเงี้ยวซึ่งคำว่าเงี้ยวในที่นี้ก็คือหมายถึงชาวไทยใหญ่นั่นแหละค่ะเดิมทีแล้วเนี่ยชาวไทยใหญ่เนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นนักมังสวิรัตเลยค่ะคือเขาจะบริโภคเนื้อสัตว์น้อยมากๆเนาะเพราะฉะนั้นผักกาดจอที่ได้รับอิทธิพลมาจากเงี้ยวหรือว่าไทยใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยถ้าสมมติว่าเราเสิร์ชหารูปผักกาดจออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้นะลองเสิร์ชดูมันก็เราก็จะเจอรูปแกงผักกาดที่มีกระดูกหมูหรือว่ามีหมู3ชั้นอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับที่บ้านหรือว่าสูตรของคุณยายอ่ะก็คือจะไม่ใส่กระดูกหมูหรือหมู3ชั้นเลยก็คือสืบสาวเราเรื่องไปก็คืออ๋อเราอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างจะเป็นmulticultural ด้วยก็มีอิทธิพลของเงี้ยวอิทธิพลของลัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดามากในฝั่งล้านนาเนาะสูตรของคุณยายเนี่ยค่ะก็จะไม่ใช่สูตรเงี้ยวหรือว่าสูตรไทยใหญ่โดยสิ้นเชิงหมายถึงว่าไม่ใช่สูตรแบบนั้น 100% อะไรเงี้ยเพราะว่ายายก็จะมีการใส่ปลาร้าด้วยก็คืออย่างที่บอกว่าชาวไทยใหญ่เนี่ยแทบจะเป็นนักมังสวิรัตเลยเนาะก็คือแทบจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณยายหลิวอ่ะเป็นนักทำปลาร้าแบบมือฉมังเลยตอนเด็กๆมากๆช่วงที่แกยังแข็งแรงอะนะคะจำได้ว่าที่บ้านไม่เคยต้องซื้อแบบปลาร้าเลยเราจะมีแบบปลาร้าเป็นแบบเป็นอูมามิที่สแปร์ไว้กับครัวตลอดเวลา ก็เลยเชื่อมโยงเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลที่ผักกาดจอสูตรของที่บ้านนะคะไม่ใส่กระดูกหมูแต่ว่าใส่ปลาร้าสิ่งที่ทำให้ยังเชื่อมโยงกับแม่อุ้ยหรือว่าคุณยายได้อยู่เสมอก็คือรสชาติของผักกาดจอในความทรงจำค่ะที่มีความอูมามิจากปลาร้าที่แม่อุ้ยหมักเองนอกจากจะรู้เคล็ดลับจากการจอไปแล้วนะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณต้นหลิวคิดว่าจำเป็นต้องเล่าเพิ่มคือจอผักกาดไม่ได้ทำจากผักกาดค่ะมันไม่ใช่หัวผักกาดนะคะมันคือกวางตุ้งแล้วที่สำคัญก็คือมันจะต้องมีดอกมันจะต้องอยู่ในช่วงดอกถึงจะอร่อยที่สุดคือโดยปกติแล้วเวลาเราเปิด Google หรือว่าเปิดหนังสือดูเนี่ยค่ะแทบจะทั้งหมดก็จะบอกเหมือนกันว่าไอ้ผักกาดจ้อนเนี่ยผักสำคัญตัวที่เรามาทำผักกาดจอเนี่ยมันคือผักกวางตุ้งแต่อย่างอาจารย์ทวีทองนะคะดร.ทวีทองซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารครัวเนี่ยเขาเคยเขียนไว้ว่าผักกาดจ้อนเนี่ยอาจจะไม่ใช่กวางตุ้งเสียทีเดียวเพราะว่ากวางตุ้งถ้าเรากินตอนออกดอกแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสมัน texture มันจะเริ่มไม่อร่อยละจะแก่ละแต่ว่าผักกาดจ้อนที่คนเหนือเอามาทำผักกาดจอเนี่ยค่ะช่วงที่มันออกดอกเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ texture มันดีที่สุดไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปเขาก็เลยสันนิษฐานว่าผักกาดจ้อนจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่กวางตุ้งเสียทีเดียวแต่คงเป็นพืชที่ใกล้เคียงกันมากๆอะไรอย่างนี้มากกว่าน่าจะเป็นพืชท้องถิ่นอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจอผักกาดไม่ได้ทำมาจากผักกาดค่ะแล้วก็จอผักกาดเนี่ยแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่ผักกวางตุ้งแบบที่เราคุ้นชินกันด้วยนะคะแต่จอผักกาดที่แท้จริงแล้วผักที่ถูกต้องที่สุดก็อาจจะเป็นผักกาดจ้อนตามภาษาท้องถิ่นผักตระกูลเดียวกันกับผักกวางตุ้งแต่ออกดอกแล้วเนี่ยก็จะให้รสชาติหวานเมื่อนำมาแกงจะอร่อยกลมกล่อมกว่าผักกวางตุ้งค่ะนอกจากเคล็ดลับตำรับคุณยายอย่างปลาร้าหรือตัวเอกของเมนูอย่างผักกาดจ้อนแล้ววัตถุดิบหลักที่จอผักกาดแบบดั้งเดิมจะขาดไปไม่ได้เลยก็คืออูมามิของทางภาคเหนือค่ะพอเราตั้งหม้อต้มกระดูกหมูเรียบร้อยเนาะก็ใส่ตัวผักกาดจ้อนเนี่ยลงไป
หักเป็นท่อนๆนะคะเอาเฉพาะตัวที่อ่อนๆเนาะก้านมันที่เปลือกหนาเนี่ยเราก็จะฝานเปลือกออกก่อนให้เหลือแต่เนื้อมันข้างในนะคะก็จะปรุงรสด้วยอูมามิของทางเหนือซึ่งได้แก่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่สำคัญมากถ้าไม่มีนี่จะถือว่าไม่ใช่จอผักกาดเลยนะคะกำลังจะถามเลยว่าคุณอุปอรู้จักถั่วเน่าหรือเปล่าเคยเห็นตอนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนแต่ว่าแบบไม่ได้เหมือนไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นจำได้แค่ว่ามันเป็นแผ่นแห้งๆถูกต้องเลยที่ไปเห็นที่แม่ฮ่องสอนเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลจากชาติพันธุ์ไทยใหญ่ซึ่งเป็นแบบเป็นเมเจอริตี้ในห้องในแม่ฮ่องสอนเลยอะไรนี้คนเหนือจะเรียกว่าถั่วเน่าแคบถั่วเน่าแคบนี่ก็คืออะไรที่แห้งๆแล้วงี้เนาะซึ่งมันก็จะมีสแปร์ติดครัวคนเหนือไว้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอูมามิที่ใช้ง่ายมากเหมือนกับคนเดี๋ยวนี้มีซุปก้อนหรือว่ามีผงดาชิมีผงชูรสไว้ในห้องครัวอะไรเงี้ยค่ะคนเหนือก็จะมีสิ่งนี้มีถั่วเน่าคือมันทำมาจากถั่วเหลืองเนาะที่หมักด้วยเชื้อเฉพาะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเชื้อราดีนะคะกินได้พอหมักแล้วเนี่ยไอตัวโปรตีนในถั่วค่ะก็จะถูกย่อยให้เป็นเล็กๆๆๆซึ่งเป็นบ่อเกิดของรสอูมามิเราก็จะเก็บไอตัวโปรตีนที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยไว้ในรูปแบบแผ่นคล้ายๆกับแผ่นซีดีนะคะบานๆบางๆเนาะตากแห้งเก็บไว้แล้วเวลาจะใช้งานเราก็จะเอามาพิงไฟหรือว่าย่างไฟให้หอมแล้วตำให้ละเอียดใช้เป็นผงปรุงอูมามิอะไรอย่างนี้ตั้งหม้อต้มน้ำซุปกระดูกใส่ผักกาดจ้อนเรียบร้อยนะคะก็จะต้องใส่ถั่วเน่าเนาะตามตำราแบบเงี้ยวหรือก็คือไม่ใช้อูมามิจากเนื้อสัตว์ใช้อูมามิจากพืชนะคะแต่ของที่บ้านเนี่ยก็จะพิเศษขึ้นมาอีกโดยที่เราจะใส่น้ำอ้อยก้อนมันจะเป็นน้ำตาลที่เคี่ยวขึ้นมาจากน้ำอ้อยอะค่ะถ้าคนภาคกลางมีน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นแบบน้ำตาลปึกน้ำตาลหม้ออะไรงี้ใช่ไหมคะเมื่อก่อนคนเหนือก็จะใช้น้ำอ้อยมาเคี่ยวให้แห้งแข็งเป็นก้อนแล้วก็ใช้เป็นความหวานในการปรุงเนาะแล้วก็เราก็จะต้องใส่มะขามเพื่อความเปรี้ยวโดยที่มะขามนี้ก็จะเป็นมะขามเปียกที่ครัวส่วนใหญ่ก็จะมีติดครัวไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าช่วงไหนที่มะขามสดกำลังแบบโอ้ติดฝักงามเลยเราก็จะใช้มะขามสดก็ได้โดยวิธีใช้ก็คือใส่ในลักษณะของน้ำมะขามเปียกก็คือยีเนื้อมันละลายกับน้ำก่อนแล้วก็กรองเอาแต่ส่วนที่เป็นของเหลวใส่ลงไปเพราะฉะนั้นจอผักกาดของที่บ้านหลิวเนี่ยก็จะหน้าตาไม่ค่อยโสภามากเมื่อเท่าไหร่เพราะมันน้ำแกงมันก็จะสีคล้ำๆหน่อยดูแบบอาจจะไม่ค่อยน่ากินเหมือนผักกาดจอตามร้านอาหารเหนือในกรุงเทพเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยซึ่งเขาจะทำให้ซุปมันใสกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราใส่ทั้งถั่วเน่าเนาะทั้งน้ำมะขามเปียกทั้งน้ำตาลอ้อยซึ่งสีเข้มหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะผักกาดจอสูตรของยายก็จะสีค่อนข้างเข้มแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันก็จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยหน้าตาเหมือนจับฉ่ายอะค่ะแต่เป็นจับฉ่ายเวอร์ชั่นที่มีแต่กวางตุ้งที่ติดดอกแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนอื่นไปเห็นผักกาดจอของที่บ้านก็คงมีความช็อกนิดหน่อยว่านี่มันคืออะไรอะไรเงี้ยสำหรับหลิวตอนเด็กๆอะหลิวจำได้ว่ามันเป็นรสชาติที่มันทำให้เรากินได้เยอะมากที่มันทำให้หลิวกินข้าวได้เยอะมากยายก็เสียไปแบบว่าจะ20ปีแล้วเนาะแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดอะตอนเด็กๆเลยหรือจำได้ว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่หลิวกินผักกาดจอของยายคนเดียวทั้งหม้อทั้งวัน3มื้อไม่กินอะไรเลยเมนูชวนเจริญอาหารที่จำได้ไม่ลืมเมนูง่ายๆที่ถูกประกอบจากวัตถุดิบสุดพิถีพิถันความกลมกล่อมที่มาจากทั้งปลาร้าและถั่วเน่ารสหวานที่มาจากน้ำอ้อยก้อนคุณต้นหลิวเล่าต่อว่าสิ่งที่ทำให้จอผักกาดของแม่อุ้ยโดดเด่นกว่าทุกคนบนโลกใบนี้คือการปรับสูตรให้เข้ากับความชอบของคนในครอบครัวมากที่สุดค่ะ
จอผักกาดสูตรของที่บ้านเนี่ยค่ะจะไม่มีการจ่าวน้ำมันอาหารเหนือโดยเฉพาะแกงเหนือเนี่ยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เราเรียกกันว่าการจ่าวน้ำมันก็คือการสมมติว่าเราตั้งหม้อทำแกงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตั้งกระทะอีกใบหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับละเอียดเนาะแล้วก็เจียวเหมือนเราทำกระเทียมเจียวอะค่ะแต่พอกระเทียมสุกเหลืองแล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำมันร้อนๆน้ำมันกระเทียมเจียวร้อนๆเทลงไปในหม้อแกงเพื่อให้มันมีอโรมาของแกงขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็ใช้วิธีตั้งกระทะอีกใบนึงแล้วก็เจียวกระเทียมเจียวแล้วก็เทแกงที่เสร็จใหม่ๆค่ะใส่ลงในกระทะน้ำมันเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้แกงมันมีน้ำมันลอยหน้าซึ่งผักกาดจอเนี่ยค่ะสูตรยอดนิยมแล้วกันเนาะสูตรใส่กระดูกหมูเนี่ยทุกที่เลยก็จะต้องมีการจ่าวน้ำมันใส่ลงไปด้วยแต่ว่าของที่บ้านเนี่ยจะไม่ทำหรือก็ไม่เคยรู้เหตุผลเลยว่าทำไมที่บ้านถึงไม่ทำจนกระทั่งพอกลับไปคุยกับแม่เพื่อที่จะมาคุยกันในเทปเนี้ยก็เลยรู้ว่าอ๋อที่ผักกาดจอบ้านเราไม่มีน้ำมันลอยหน้าเพราะว่าคุณตาค่ะไม่ชอบกินอาหารที่มีน้ำมันลอยหน้าผักกาดจอของที่บ้านนะคะมันจึงมีแค่บ้านหลังนี้หลังเดียวเพราะว่ามันเป็นสูตรที่ยายแบบว่าตัดอันนั้นออกเอาอันนี้เข้าเพื่อที่จะให้มันเป็นรสชาติที่คนในบ้านชอบที่สุดพอแม่ครัวหายไปอะไรเงี้ยเมนูที่มันมีแต่ที่บ้านเราหลังเดียวอะมันก็เลยหายไปด้วยเกิดมาไม่ทันคุณตานะคะคุณตาแกเสียไปก่อนเสียก่อนหน้าหลิวเกิดประมาณไม่แน่ใจอาจจะประมาณ10กว่าปีเลยแต่ว่ารสนิยมของตาค่ะมันกลับถูกถ่ายทอดมาผ่านผักกาดจอของยายอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนเมนูที่แบบว่าเมนูที่บันทึกความเป็นไปของตระกูลเอาไว้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยคือเพิ่งมารู้เหมือนกันว่าเฮ้ยหรือว่ารสชาติที่เราชอบมันคือแบบมันคือสิ่งละอันพันละน้อยของคนในบ้านเราที่มันมารวมกันอะไรเงี้ยใช่ก็เลยเป็นเมนูเป็นรสชาติที่รู้สึกว่าคิดถึงมากพอยายเสียไปแล้วเนี่ยครัวที่บ้านก็จะห่างไปเพราะว่าคุณแม่เป็นคนทำงานนอกบ้านเนาะคุณแม่ไม่ได้เป็นแบบแม่บ้านที่อยู่บ้านทำกับข้าวอะไรเงี้ยเป็นช่วงม.ต้นที่เข้าไปเรียนในตัวอำเภอแล้วเหมือนกันเลยอะค่ะแล้วก็จะอยู่ได้ด้วยอาหารแช่แข็งอยู่ได้ด้วยแกงถุงตามตลาดอะไรเงี้ยเหมือนกันแล้วก็สูตรอาหารของยายเนี่ยมันก็แทบจะหายไปเลยเพราะว่าไม่มีใครทำอาหารเลยในบ้านอะไรเงี้ยยิ่งการย้ายมาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันทำให้คิดถึงอาหารเหนือมากไม่รู้จะพูดยังไงดีอาหารเหนือในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นรสชาติที่เหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วก็กลายเป็นว่ารสชาติที่เราคิดถึงที่สุดก็คือรสชาติในแบบของยายซึ่งอยู่ก็บอกน้ำตาตื้นขึ้นมาหรือว่าเราอาจจะไม่ได้กินรสชาติแบบนั้นอีกแล้วในชีวิตนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เศร้าแต่ว่าก็เข้าใจความเป็นไปของบ้านของครอบครัวด้วยที่ว่าแบบคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านทำกับข้าวมาก็ยังไม่เคยได้กลับไปกินจอผักกาดสูตรนี้อีกเลยคุณต้นหลิวเล่าต่อว่าครั้งล่าสุดที่ได้กินจอผักกาดฝีมือแม่อุ้ยคือช่วงประถมเลยค่ะเนื่องจากช่วงมัธยมต้นนะคะแม่อุ้ยเริ่มมีอาการป่วยและไม่สามารถเข้าครัวทำอาหารได้แล้วแม่ต้องเดินทางย้อนความทรงจำกลับไปไกลถึง10กว่าปีรสชาติจอผักกาดของแม่อุ้ยก็ยังคงชัดเจนติดอยู่ในใจเสมอการพูดคุยกันของเรามาพักใหญ่ๆฟังดูคุณต้นหลิวนะคะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่น้อยเลยค่ะเนื่องจากเธอเป็นนักเขียนประจำเว็บไซต์ครัว .co พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของสารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารมาฟังเรื่องราวของการต้องอยู่ไกลบ้านจากเชียงใหม่สู่กรุงเทพมหานครเรื่องราวการเป็นนักเขียนประจำเว็บไซต์อาหารชื่อดังที่เริ่มต้นจากการทำอาหารแทบไม่เป็นเลยแต่ความรักในการกินก็พาเธอไปได้ไกลกว่านั้นบทเรียนของการเปิดใจทำอะไรใหม่ๆที่กลายมาเป็นการเปิดโลกคือสาเหตุที่ต้องพาตัวเองเข้ากรุงเทพเข้ามาเนี่ยคือมันมีความน่าเศร้านิดหน่อยตรงที่ว่างานที่อยากทำมันไม่อยู่ในเชียงใหม่
หลิวเรียนจบด้านการศึกษามาเนาะแต่ว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่ทำงานทางด้านนั้นแหละแล้วก็ดันมาสนใจเรื่องของการทำนิตยสารวารสารอะไรเงี้ยค่ะแล้วซึ่งเชียงใหม่มันก็มีสื่อที่เป็นยังเป็นนิตยสารอยู่น้อยมากอะไรเงี้ยจริงๆก็เริ่มต้นด้วยการทำนิตยสารในเชียงใหม่นั่นแหละแล้วสุดท้ายมันก็เขาก็ปิดตัวไปเพราะว่าตัวเขาเองเป็นฟรีคอปปี้ด้วยซึ่งด้วยโครงสร้างของตลาดแล้วมันไม่สามารถจะอยู่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่ฟรีคอปปี้เล่มนั้นจบลงอะที่เชียงใหม่มันก็จะมีนิตยสารกาแฟอีกเล่มหนึ่งซึ่งส่วนตัวหลิวเองอะตอนนั้นก็ยังไม่ใช่คนที่กินกาแฟเป็นขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเมื่อเราตั้งทงไว้ว่าเราจะทำนิตยสารอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเข้าไปทำนิตยสารเล่มนั้นพอการเริ่มต้นที่กาแฟค่ะมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนต้องฝึกลิ้นของตัวเองไปโดยปริยายเลยเพราะไม่งั้นเราก็จะเขียนเรื่องกาแฟไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นประตูให้ทำเรื่องอาหารมาจนถึงทุกวันนี้เลยแค่เพราะว่าเริ่มต้นจากการอยากทำนิตยสารแล้วตำแหน่งที่ว่างอยู่มันเป็นนิตยสารกาแฟแค่นั้นเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเติบโตมาในบ้านที่แม่ไม่ได้เป็นคนทำอาหารเนาะเพราะฉะนั้นหลิวก็จะไม่ทำอาหารเลยจำได้ว่าช่วงมัธยมเนี่ยคือดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยแกงถุงและอาหารแช่แข็งแบบแทบจะ 100% พอมาทำที่เว็บไซต์ครัว .co ในช่วงแรกเนี่ยก็ยังไม่ทำอาหารนะคะเวลาเขียนอะไรก็จะออกตัวก่อนตลอดเลยว่าไม่ใช่คนทำอาหารนะคะเป็นแค่คนที่แบบว่าหมกมุ่นกับการกินมากๆเท่านั้นอะไรเงี้ยค่อนข้างโชคดีตรงที่ว่าในออฟฟิศที่ทำงานเนี่ยก็คือที่ครัวเนาะก็จะมีคนที่หมกมุ่นกับการทำอาหารในขณะที่เราหมกมุ่นกับการกินเนี่ยมันก็มีคนหมกมุ่นกับการทำอยู่รอบตัวมากมายอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายมันก็เหมือนแบบเขาก็อินฟลูเอนซ์เราให้เราไม่กลัวการทำอาหารไปโดยปริยายพอเราไม่กลัวการจับมีดจับเขียงไม่กลัวการตั้งหม้อไม่กลัวไฟอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเลยหรือคิดว่าการทำอาหารมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์เหมือนกันนะพอเราเริ่มนับหนึ่งแล้วค่ะมันจะเป็นไปของมันเองโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรามากขึ้นไปเรื่อยๆโดยห้ามไม่ได้เลยแล้วพอเราเริ่มทำอาหารสมองเราก็จะสั่งการอัตโนมัติให้เรามองเห็นอนาโตมีเห็นประวัติศาสตร์ของมันเห็นมิติทางสังคมของมันตั้งคำถามกับมันอะไรอย่างเงี้ยจนก็โอ้ก็เขียนเรื่องอาหารมาได้เรื่อยๆนี่ว่าซะอย่างนั้นเป็นซะอย่างนั้นแล้วก็เลยกลายเป็นอยู่กรุงเทพมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะน่าจะประมาณ 4-5 ปีได้แล้วเมื่อชีวิตแวดล้อมด้วยข้อมูลมากมายเกี่ยวกับอาหารก็ทำให้มีมุมมองต่ออาหารแต่ละจานหลากหลายมิติมากขึ้นค่ะคุณต้นหลิวเล่าถึงที่มาและที่ไปของอาหารเหนือให้เราฟังต่อว่าความซับซ้อนของทางรสชาติและหน้าตาของอาหารพื้นเมืองเป็นเสมือนหลักฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภาคเหนือได้อย่างดีค่ะหรือจะรู้สึกว่าอาหารเหนือนี่มันที่สุดแห่งความผสมปนเปเหลือเกินมันบางทีเราอาหารจานหนึ่งนี้เรากินเข้าไปแล้วเรายังแทบจะแยกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่านี่มันคือรสชาติของอะไรบ้างวะทุกอย่างมันจะรวมกันมาเป็นหน้าตาที่เดาไม่ออกเลยว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วเราก็จะชอบประโคมกลิ่นรสหลายๆอย่างเพื่อให้มันเข้าไปเบลนด์กันอย่างเช่นลาบเหนือเนี่ยค่ะพริกลาบโดยเฉพาะของเชียงใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบางสูตรอะนะคะจะใส่เครื่องเทศแห้งประมาณแบบ20กว่าชนิดแล้วก็จะเอาทุกอย่างไปคั่วแล้วก็ป่นให้มันเป็นผงจนแยกไม่ออกว่านี่มันคืออะไรก็คือนั่นแหละค่ะคืออาหารเหนือเลยถ้าให้หนูมองนะมันก็สะท้อนภาพของสังคมวัฒนธรรมได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าคนเหนือคือใครโดยเฉพาะเจาะจงเพราะว่าเรามีคนไทยใหญ่เรามีคนยองเรามีคนเมืองเรามีคนปากยออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอาหารของเรามันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นที่สุดแห่งความผสมกันผสมทั้งรสชาติวัตถุดิบประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองการค้าอะไรอย่างเงี้ย
คุณต้นหลิวเล่าต่อถึงบรรยากาศในที่ทำงานของเธอค่ะที่ก็มีความคล้ายกับอาหารเหนือนั่นก็คือมีความแตกต่างหลากหลายภายใต้ความสนใจเดียวกันทั้งอาหารและผู้คนในที่แห่งนั้นนะคะต่างก็รายล้อมหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแยกไม่ขาดเลยที่ที่ทำให้เธอยังเป็นสาวเชียงใหม่ในกรุงเทพได้อย่างมีความสุขเราจะหมกมุ่นกับเรื่องอาหารไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอย่างเช่นหมกมุ่นกับการทำอาหารหมกมุ่นกับการถ่ายภาพอาหารหมกมุ่นกับประวัติศาสตร์อาหารในทางใดทางหนึ่งทุกคนมันไม่ใช่ว่ามีพื้นที่ให้กับคนทำอาหารอย่างเดียวเราอยู่ในห้องครัวด้วยกันได้หมดเลยซึ่งทุกคนก็เกี่ยวกับอาหารอยู่ทุกวันนึกออกไหมคะมันเป็นแบบ survival tools ของเราอะไรเงี้ยการอยู่ในที่ที่ทุกคนพูดถึงเรื่องอาหารตลอดเวลา 4-5 ปีเนี่ยมันก็เลยบอสให้เราพูดถึงเรื่องอาหารตลอดเวลาด้วยเหมือนกันแล้วเราได้เป็นคุ้งเป็นแควด้วยเพราะว่าคือคงไม่สามารถพูดได้ว่าเราเก่งที่สุดแต่เราหมกมุ่นกับเรื่องอาหารระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวไม่ได้คิดแล้วว่าอยากอยู่ตรงไหนแต่คิดว่าอยากทำอะไรมากกว่าพอได้คำตอบกับตัวเองว่าก็ยังอยากทำงานแบบนี้อยู่นี่ก็ยังรู้สึกว่าได้เจอเรื่องใหม่ๆอยู่ทุกวันยังไม่เจอทางตันยังไม่รู้สึกว่าหมดเรื่องเล่าอะไรเงี้ยก็ยังอยากหมกมุ่นกับอาหารต่อไปแล้วความหมกมุ่นนี้จะพาเราไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงใจว่า Off Home Town Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast